สวัสดีค่ะเราก็จะมาต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะโดยการสอดแทรกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าไปในกิจกรรมด้วยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ collaborative learning นะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มนะคะวันนี้เราก็จะมาพบอีกเทคนิคนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของกิจกรรมกลุ่มอีกแบบนึงนะคะที่ปัจจุบันก็นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นอย่างมากนะคะเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิคกรุ๊ปอินเวสติเกชันนะคะก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มสืบค้นนะคะซึ่งก็อาจจะมีหลายๆเทคนิคที่เรานิยมใช้กันนะคะแต่ตัวที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือในเรื่องของติ้งแพร์แชร์ก็คือกระบวนการของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกันนะคะถ้าเราดูขั้นตอนหรือกลไกของการจัดกลุ่มในลักษณะแบบนี้นะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะคะอันดับแรกก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนว่าเรามีแนวคิดกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรนะคะดังนั้นรูปแบบที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นการใช้คำถามหรือการวิธีการสอนแบบเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการกระบวนการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นได้ด้วยนะคะก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยเสนอความคิดเห็นที่เป็นส่วนบุคคลของตัวเองก่อนนะคะจากนั้นก็จะนำเอาแนวคิดของตัวเองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับพาร์ทเนอร์หรือกับคู่นะคะก็คือที่เราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นแพร์เนี่ยนะคะเป็นคู่กันในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเธอมีความคิดในลักษณะไหนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขยายแนวความคิดเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรายบุคคลจากคู่ที่เป็นบัดดี้กันจากนั้นก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นเริ่มจากกลุ่มย่อยๆ 3-5 คนนะคะจาก5คนอาจจะเพิ่มเป็นกลุ่มที่จำนวนมากขึ้นนะคะเป็น 10-20 หรือเป็นความคิดเห็นของคนทั้งห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่สามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการฝึกการคิดนะคะแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่พิเศษแตกต่างเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะบางทีมุมมองที่เป็นของเฉพาะตัวเราคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเกิดเพียงแค่ประสบการณ์ที่เรามีนะคะประสบการณ์ของเพื่อนก็อาจจะเป็นอีกมุมมองที่มีทั้งส่วนที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในวิธีการต่างๆที่ถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีทั้งวิธีการที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็จะนำมาวิเคราะห์กันอภิปรายกันว่าถ้าเราจะต้องเลือกปฏิบัติเราจะสามารถปฏิบัติด้วยวิธีการใดได้บ้างนะคะดังนั้นถ้าเราลองดูนะคะว่าในลักษณะของกลุ่มที่เป็นลักษณะของการติ้งแพร์แชร์นะคะขั้นตอนที่สำคัญนะคะจุดเริ่มต้นเลยก็คืออันดับแรกครูก็จะตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาขึ้นมานะคะว่าในปัญหานั้นๆเนี่ยที่เจอเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยบอกเล่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาลงไปนะคะหรือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นให้เขาคิดหาคำตอบขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ภายใต้ในเวลาที่กำหนดนะคะเราคงจะไม่ได้ปล่อยให้ขอบเขตการคิดเนี่ยยาวนานมากเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากการฝึกคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นณขณะนั้นแล้วก็เราต้องมีการจดบันทึกหรือรวบรวมข้อมูลนั้นทันทีโดยที่ปราศจากอคตินะคะไม่มีไบแอสก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเนี่ยก็จะใหจับคู่กับเพื่อนนะคะเพื่อที่จะอภิปรายคำตอบร่วมกันว่าในเหตุการณ์เดียวกันนะคะมุมมองของเรากับเพื่อนเนี่ยเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะคะจากนั้นก็ให้แต่ละคู่เนี่ยออกมาอภิปรายอธิบายคำตอบให้เพื่อนๆฟังนะคะเมื่อมีการแลกเปลี่ยนในลักษณะมุมมองแบบนี้นะคะเด็กก็จะมีโอกาสได้ฝึกในการที่จะให้เหตุผลนะคะการแสดงออกอย่างมีคุณภาพนะคะกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือแม้แต่กระทั่งข้อมูลบางอย่างถ้ายังไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาแก้ไขนะคะโดยที่เราอาจจะใช้การตั้งประเด็นคำถามที่ยังหาข้อสรุปตกลงไม่ได้เนี่ยกลับคืนไปในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้กลุ่มเนี่ยช่วยกัน
วิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมามันก็จะคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นวงจรวนลูปกันไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เมื่อได้วิธีการที่สมบูรณ์และถูกต้องดีที่สุดเราก็จะสามารถเสนอทางเลือกที่อาจจะเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบให้เขาสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไปนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี้ยเรามุ่งเน้นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาความสามารถการคิดของผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นหลักนะคะหรือ problem-based learning การเรียนการสอนแบบร่วมมือนะคะ collaborative learning ซึ่ง3วิธีการที่ได้ยกตัวอย่างมานี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แทบทุกขั้นตอนนะคะดังนั้นถึงแม้จะไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถนำรูปแบบวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเรียนอย่างเดียวแต่เราสามารถเอาไปแอพพลายใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะครั้งต่อไปเราก็จะมาดูเทคนิคนะคะในเรื่องของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ